ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะวันนี้มีสาระความรู้ความบันเทิงมากมายมาฝากคุณผู้ชมกันตลอด30นาทีนี้เลยค่ะชมกันสดผ่านหน้าจอช่อง3กด33ชมผ่านมือถือกด3 plus อยู่กับลูกแก้วและจอยค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะวันที่26มีนาคมค่ะก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของทางช่อง3ของเรานั่นเองที่ตอนนี้เราก็ก้าวเข้าสู่ปีที่54แล้วค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคณะผู้บริหารผู้จัดละครนักแสดงรวมถึงพนักงานก็ได้ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคณะผู้บริหารช่อง3นำโดยคุณสมชัยบุญนำสิริประธานกรรมการบริษัท BEC World จำกัดมหาชนคุณชัดชัยเทียมทองรักษาการกรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์คุณเทรซี่แอนมารีนนท์ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริปฏิบัติการกลุ่มคุณยุ้ยอ่อนอุมาและคุณดิวปิ่นกมลมารีนนท์ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มคุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยรองกรรมการผู้อำนวยการสำนักผลิตรายการและอีกหลายท่านค่ะพร้อมด้วยผู้จัดละครผู้จัดรายการไม่ว่าจะเป็นอาจิ๋มมยุรชัดแม่ก้อยทาริกาพี่หน่องอรุโนชาแม่กอบสุขพี่หนุ่มกฤตแม่หนูสงสุดาพี่อาร์มวิบูลและอีกมากมายรวมถึงพนักงานและเหล่านักแสดงนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่เชอรี่เข็มอับสอนริววชิรวิทย์จ๊อบทัชพลกลัฟคณาวุฒและอีกหลายคนเลยก็ได้มาร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำช่อง3อันได้แก่พระพรหมและพระภูมิเจ้าที่เนื่องในโอกาสวันครบรอบ54ปีการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3วันที่26มีนาคมค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังจัดให้มีพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์9รูปก่อนที่คณะทั้งหมดจะร่วมการถวายเพลงแด่พระสงฆ์และลงมาต้อนรับแขกเหลือผู้สนับสนุนที่มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ54ปีไทยทีวีสีช่อง3ในวันนี้ด้วยค่ะพูดถึงการทำงานภายใต้ชายคาบ้านช่อง3ของเราเรารู้สึกว่ามันมีความแบบเป็นครอบครัวเนาะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวข่าวครอบครัวละครนะคะเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ54ปีช่อง3ของเราในวันนี้ค่ะเหล่าผู้จัดแล้วก็เหล่านักแสดงนะคะก็มีความในใจที่อยากจะมาบอกกับแฟนๆแล้วก็บอกกับช่อง3ของเราค่ะเริ่มกันที่เหล่าผู้จัดละครนะคะซึ่งถือเป็นกองทัพสำคัญในการสร้างสรรค์ความบันเทิงผ่านหน้าจอช่อง3ค่ะอย่างพี่น่องอรุโนชานะคะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าพี่น่องเริ่มต้นการทำงานเป็นผู้กำกับของช่อง3มาก่อนแล้วก็ได้รับโอกาสจนเติบโตมาเป็นผู้จัดละครค่ะขณะที่พี่ชูชุดาภาก็เริ่มต้นมาจากการเป็นนางเอกของช่องแล้วก็เติบโตมาเป็นผู้กำกับผู้จัดละครทำงานร่วมกันกับพี่ก้องปิยะนะคะส่วนรุ่นรองลงมาอย่างคุณอูพัชนีคุณหงนะคะโดยเฉพาะฝ่ายหญิงเนี่ยเรียกได้ว่าโตมาในกองละครเลยซึ่งเธอก็ภูมิใจมากๆกับการได้ทำงานกับทางช่อง3และรู้สึกมีความสุขเพราะเหมือนได้ทำงานกับครอบครัวนั่นเองว่าแต่ในโอกาส54ปีไทยทีวีช่อง3ผู้จัดแต่ละค่ายเตรียมละครอะไรไว้เป็นของขวัญให้กับแฟนๆกันบ้างไปฟังเสียงของพวกเขากันค่ะแล้วที่มีวันนี้ได้ช่อง3ได้ให้โอกาสมาตั้งแต่แรกเพราะว่าเดิมเนี่ยทำงานเป็นผู้กำกับอยู่ที่ช่อง3อยู่แล้วนะคะแล้วก็จากนั้นก็ได้โอกาสขึ้นมาจัดงานละครซึ่งก็ได้ทำในสิ่งที่เรารักแล้วเราก็ตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานทุกๆผลงานเพื่ ท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อทางไทยทีวีสีช่อง3ด้วยเตรียมงานอยู่นะคะก็คือผู้ใหญ่ลีกับนางมาค่ะก็คงจะได้มีคิวเปิดกล้องแล้วไงเดี๋ยวจะส่งข่าวให้ทราบนะคะจากเมื่อก่อนมาเป็นนางเอกปัจจุบันนี้มาเป็นผู้กำกับผู้จัดด้วยค่ะ30กว่าปีค่ะ37เราเป็นละครรักโรแมนติกแล้วก็เป็นเรื่องของกฎหมายแล้วก็มูลนิธิค่ะเราก็เป็นมาริโอกับน้องแต้วนะคะเราบอกว่าสุดสายแม่เราก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆกับน้องสองคนเรียกว่าฟินจินน่ารักดูแล้วมีความสุขสุขสนานนะคะยังได้ความรู้ได้ความรู้ด้วยค่ะเป็นเรื่องของกฎหมายด้วยค่ะทุกสิ่งที่ช่องสามนำขอให้ไปอยู่ในใจของคนไทยทั้งประเทศและทั่วโลกนะคะร่วมงานกันมาของอูก็เกือบ20ปีแล้วก็เป็นช่องที่มั่นคงแล้วก็ยังแข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่งอยู่เสมอแล้วก็ให้โอกาสผู้จัดหลายๆคนได้เสนอไอเดียได้แสดงความคิดได้นำเสนออะไรใหม่ๆทำงานที่นี่ก็เหมือนทำงานกับครอบครัวของตัวเองเพราะฉะนั้นรับรองว่าคนดูก็จะได้ดูอะไรที่มีคุณภาพแล้วก็หลากหลายใช่ยังไม่อยากบอกเลยว่ากำลังทำบทอยู่ละกันให้แบบว่าสนุกที่สุดแต่อูรับรองว่าของค่ายหัวหับเนี่ยคอนอย่างเราก็รับรองว่าสนุกแล้วก็ไม่ทำให้คุณดูผิดหวังแน่ๆค่ะความรู้สึกที่ได้ทำงานกับช่อง3รู้สึกว่าดีใจมากนะคะเพราะว่างานของช่อง3เนี่ยพิถีพิถันทุกเรื่องนะคะแล้วก็อยากให้คนดูเนี่ยติดตามช่อง3ตลอดไปเลยค่ะ
เราสองคนจากรายการไทยนิยมด้วยในโอกาสครบรอบ54ปีสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ขอให้แฟนๆช่อง3ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับขอให้ทีมงานผู้บริหารดารานักแสดงและผู้จัดทุกๆคนผลิตผลงานดีๆมาให้กับแฟนช่อง3ได้ชมและขอให้ช่อง3มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปครับครับผมและขออนุญาตฝากรายการไทยนิยมด้วยนะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับของทุกท่านนะครับเพราะว่าทุกเทปทุกสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์ที่เราพบกันนี่โอ้โหเราตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่เลยนะครับที่จะนำบริบทที่สวยงามมีคุณค่าและท่านผู้ชมได้ชมแล้วมีความภาคภูมิใจกับความเป็นไทยของเราประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทุกอย่างที่เราสามารถที่จะนำเสนอได้อย่างมั่นใจว่าประเทศไทยของเราไม่แพ้ใครในโลกครับฟังเสียงผู้จัดละครไปแล้วมาฟังความรู้สึกของเหล่านักแสดงช่อง3กันบ้างค่ะเมื่อเช้านี้อย่างที่บอกว่ามีหลายคนมาร่วมงานกันนะคะซึ่งหลายคนก็อยู่กับช่อง3มานานมากอย่างพี่เชอรี่เข็มอับสอนี่โตมากับช่อง3แล้วก็ได้รับโอกาสมากมายหรือแม้แต่รุ่นใหม่ๆอย่างริวจ็อบกราฟนะคะทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการทำงานภายใต้ชายคาช่อง3เป็นอะไรที่อบอุ่นมากและในฐานะนักแสดงพวกเขาจะตั้งใจผลิตผลงานดีๆออกมาสู่สายตาแฟนๆช่อง3ให้ได้รับชมกันต่อไปค่ะใจครับคือจริงๆก็เวลาผ่านไปเร็วมากเหมือนกันคือนับไปนับมาผมอยู่ช่องมา 6-7 ปีได้แล้วถือว่าเร็วมากเลยแล้วก็ดีใจครับที่ยังแบบได้มาร่วมกิจกรรมนี่ก็คือเพิ่งผ่านงานบอลช่องมาแล้ววันนี้ก็มาไหว้ศาลที่ช่องนั่นแหละครับวันนี้ก็ถือว่ามาเจอทุกคนเจอพี่ๆเจอผู้ใหญ่เจอผู้จัดทุกคนอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสริวตั้งแต่แรกเลยขอบคุณมากมากครับเหมือนจะปีแรกเหมือนกันครับปีแรกครับผมปกติก็ไม่ค่อยได้แบบตื่นเช้ามาทำบุญเท่าไหร่นี่ก็โอกาสดีได้มาได้เจอเพื่อนๆด้วยครับชื่นใจครับได้มาร่วมไหว้ด้วยกันกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่อง3ทุกคนก็ขอให้ช่อง3อยู่คู่คนไทยไปนานๆแล้วกันครับผมอยู่คู่เป็นสถานีโทรทัศน์ที่มีคุณภาพนี้ต่อไปนะครับผมก็เรียกว่าเฉลี่ยโตมากับช่อง3เลยนะคะที่ช่อง3ให้โอกาสเฉลี่ยให้ความรักแล้วก็สร้างคุณค่านะคะเฉลี่ยก็อยากเห็นความเจริญยิ่งขึ้นไปของช่อง3นะคะแล้วก็อยู่คู่กับคนไทยไปอีกนานแสนนานเลยค่ะมาถึงเรา2คนกันบ้างค่ะดิฉันก็อยู่ช่อง3มาตั้งแต่ละครเรื่องแรกแม่ปู่เปรี้ยวย้อนกลับไปก็เกือบ20ปีเหมือนกันนะคะแล้วก็เริ่มมาทำงานพิธีกรก็ทางช่อง3เนี่ยแหละค่ะที่ให้โอกาสแล้วทางคุณก็คือ6ปีแน่นแล้วก็บอกเลยว่าบ้านนี้อบอุ่นมากๆจริงๆนะคะค่ะและในโอกาสครบรอบ54ปีไทยทีวี4ช่อง3นะคะเราก็ขอเป็นตัวแทนรายการข่าว3สีค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามของแฟนๆนะคะทั้งแฟนข่าวแฟนละครค่ะในส่วนของข่าว3สีเองนะคะก็จะตั้งใจมุ่งมั่นนะคะแล้วก็คัดสรรข่าวดีๆที่เป็นประโยชน์มาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอต่อไปนะคะคุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีสีช่อง3ค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าจะมาพูดคุยกันค่ะกับข่าวบันเทิงถึงละครเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะจนกว่าจะได้รักกัน Love at First Night ค่ะสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT Colorshow เริ่มต้นเบรกนี้นะคะเรามาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของละครกันบ้างดีกว่าค่ะละครช่อง3ตอนนี้นะคะที่ออกอากาศมาถึง22ตอนแล้วกำลังเข้มข้นเลยกับว้าววอนรักค่ะซึ่งผู้จัดพี่อาร์ปณิษฐ์นาถก็ชวนให้ติดตามคืนนี้บอกว่าเข้มข้นมากเลยค่ะวันนี้พี่อาร์ตนำทีมนักแสดงละครว้าววอนรักทั้งตุ้ยกิจกมลนะคะแจ็คจักรพันธ์และลิตาคลิตยานะคะมาชวนติดตามความเข้มข้นนะคะที่เหลืออีก8 EP จะอวสานแล้วโดยพาร์ทที่เหลือตุ้ยจะรับบทเป็นสารวัตรไกรวุฒิจะมีบทบาทมากขึ้นต้องมาสืบคดีของเชิญขวัญและการหายตัวไปของสาครขณะที่เข้มหรือว่าแจ็คจักรพันธ์ต้องหนีการไล่ล่าของตำรวจมาอยู่ในเมืองหลวงส่วนพราวแสงแขที่รับบทโดยลิตานะคะก็จะได้รู้เรื่องราวของทุกคนและยังมีเรื่องราวให้แขวะกันกับสารวัตรไกรวุฒิอยู่ตลอดไปฟังเสียงของพวกเขากันค่ะคือทางคุณสารวุฒิไกรวัฒน์สารวัฒน์ไกรวุฒิจะต้องขี้คายคดีเพราะว่าคุณชัยปอฟื้นแล้วค่ะเขาก็จะไปสืบความจริงกับคุณชัยปอว่าเป็นยังไงเชิญขวัญเป็นฆาตกรจริงหรือไม่ค่ะครับก็จะมีเติมอะไรกุ๊กกิ๊กนิดนึงกับพาวแสงแขซึ่งเอาจริงๆก็ดูเข่งขึงตั้งแต่ต้นเรื่องแต่พอมาท้ายๆก็จะมีความน่ารักมีความน่ารักเพราะว่าเรายังไม่ไว้ใจเขาไงแต่ว่า
มันจะมีความแบบเหมือนเป็นคู่ที่ไม่ค่อยตกปากตรงกับใจประมาณนั้นค่ะมีความแบบน่ารักเกิดขึ้นก็ต้องรอดูแต่ท่ามความแต่ท่ามกลางความน่ารักที่เกิดขึ้นความดุดันก็ยังอยู่ในด้านขวาครับก็พุกไปแล้วหนึ่งช่วงท้ายเรื่องนะครับก็ทั้งเข้มแล้วก็ราชาเสือดำจะจุดจบเป็นยังไงเนี่ยของคนชั่วที่ทำแบบนี้เนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมต้องติดตามครับเพราะว่ามันพีคมากและมันโหดร้ายมากอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะเกลียดมากกว่าเดิมก็ได้นะคะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1ทุ่มตรงค่ะทางช่อง3กด33ดูมือถือกด3 plus ค่ะส่วนเมื่อคืนนี้ค่ะใครได้ดูละครกันบ้างคะคุณกับจนกว่าจะได้รักกันเข้มข้นมากแค่ตอนแรกเท่านั้นนะคะกระแสตอบรับก็ออกมาเปรี้ยงปร้างเลยจริงๆเพราะหลายคนคิดถึงมากกับเคมีของหมากแล้วก็ย่าย่าค่ะหลังจากได้ร่วมงานกันในคลื่นชีวิตเมื่อ7ปีที่แล้วนะคะทั้ง2คนก็แยกย้ายกันไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์การแสดงมาเยอะมากเลยและในที่สุดหมากปรินกับย่าย่าอุรัสยาก็โคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วค่ะกับละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องจนกว่าจะได้รักกัน Love at First Night นะคะซึ่งเมื่อวานช่อง3ก็ได้จัดงาน Love at First Night คืนนี้เราจะรักกันขึ้นกับนักแสดงนะคะไปกันครบเลยย่าย่าหมากมีนพีรวิทย์พี่วิลลี่คุณเอ๋มณีรัตน์น้ำหนึ่งบอลกำมะหลิ่งมากมายค่ะที่สำคัญแฟนละครผู้โชคดีจำนวน40คนยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสุด Exclusive นี้นะคะแถมยังได้ใกล้ชิดกับเหล่านักแสดงและก็รับของรางวัลที่ระลึกจากละครจนกว่าจะได้รักกันกลับบ้านไปด้วยถือว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนจะได้ดูละครตอนแรกเลยนะคะเราไปฟังเสียงทีมนักแสดงกันหน่อยค่ะมาตัวเดือดแล้วก็ขึ้นชีวิตนะครับผ่านมานานมากแล้วแต่ว่าทุกคนก็ยังจำภาพว่าหมากกับย่าเนี่ยต้องแบบตีกันต้องแบบสู้กันด้วยอารมณ์ค่อนข้างจะเข้มข้นมากๆนะครับแต่เรื่องนี้ก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าลบภาพเดิมๆไปได้เลยเอาอย่างนี้ค่ะแบบรู้สึกว่าทุกอย่างที่เราเคยกักหรือว่าสะสมแบบเอ้ยหนูขอไม่เล่นได้ไหมอันนี้ทั้งหมดเลยเรื่องนี้เราไม่พูดเยอะดีกว่าผมอยากให้ทุกคนได้ลองชมเนาะเจอกันในรถบ้านค่ะเราต้องเปิดที่ตรงนี้เพราะว่ามันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องถ้าของพระนางไม่ได้เจอกันในเหตุการณ์นี้ทุกคนจะลืมไปว่าจริงๆเขารักกันนะตัวอย่างที่ทุกคนได้เห็นหรือว่ารูปภาพที่เขา PR ออกไปนะ2% ที่เหลือจะได้เห็นความสนุกสนานความปั่นป่วนของแก๊งนี้แน่นอนดูเถอะครับนะฮะจนกว่าจะได้รักกันครับผมพวกเราทีมนักแสดงสนุกมากและหวังว่าความสนุกของพวกเราจะส่งต่อไปถึงคนดูได้ทุกๆคนครับซึ่งเมื่อคืนนี้ค่ะหลังออกอากาศไปนะคะกระแสตอบรับก็ดีมากๆเลยทีเดียวแฟนๆหลายคนบอกว่าคิดถึงเคมีของทั้งคู่มากๆหลายคนบอกว่านี่เป็นเคมีของนักแสดงช่อง3ที่ดีที่สุดอีกคู่เลยนะคะเพราะขนาดแค่ตอนแรกทั้ง2คนก็สาดเคมีจิ้นกระจายเลยโดยเฉพาะฉากเลิฟซีนที่ทุกคนดูแล้วก็คือบิดจ้ะเขินตามจ้ะเพราะมันทั้งร้อนแรงแล้วก็อบอุ่นไปพร้อมๆกันนะคะนอกจากนั้นแฟนๆยังชื่นชมความน่ารักแล้วก็โบ๊บ้าของทั้งสองคนด้วยว่าแสดงออกมาได้ดีมากบทพูดก็คือธรรมชาติเหมือนไม่ได้ดูละครเหมือนดูเขาคุยกันเลยอย่างนั้นสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูตอนแรกของละครจนกว่าจะได้รักกันนะคะสามารถไปดูย้อนหลังได้ทางแอป3 plus แล้วคืนนี้มาติดตามกันต่อค่ะทุกคืนวันจันทร์อังคารนะคะฝากด้วยเวลา20:30ทางช่อง3กด33ดูมือถือกด3 plus เลยค่ะนอกจากจะอัปเดตเรื่องงานกันแล้วไหนๆเจอย่าย่าทั้งทีไม่ถามเรื่องนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าชาวเน็ตเขาเมามอยกันเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องราวความสัมพันธ์กับณเดชน์ค่ะที่หลายคนบอกว่าทั้งสองคนมีปัญหากันหรือเปล่าเพราะว่าฝ่ายชายก็ออกมาบอกว่าเลื่อนงานแต่งออกไปแบบไม่มีกำหนดเลยงานนี้ย่าย่าบอกว่าไม่ต้องตกใจค่ะที่เลื่อนงานแต่งออกไปเพราะว่าตอนนี้ทั้งคู่งานเยอะมากโดยเฉพาะณเดชน์กำลังจะมีละครเวทีด้วยและตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังแฮปปี้กันดีเหมือนเดิมค่ะหนังละครเวทีจริงๆอยากจะสปอร์ตพี่แบร์ค่ะนักแสดงจะข้ามไปทำละครเวทีค่ะเอามันไม่ง่ายเลยมันเป็นแบบพื้นที่ใหม่ที่เขาไม่เคย explore ควรจะต้องทำให้มันเต็มที่ไปเลยไม่ได้รีบอะไรกันขนาดนั้นแต่เขาพูดถูกค่ะก็ยังไม่มีวันยังไม่ได้แพลนด้วยซ้ำค่ะโฟกัสอย่างเดียวของพวกเราตอนนี้แบบย่าชิวค่ะตอนนี้ย่ามีแค่ละครเรื่องเดียวแต่ว่าพี่แม่เขาทำเยอะมากเนี่ยรู้ว่าการที่แบบเรารับคาแรคเตอร์เยอะรับชิ้นงานเยอะมันไม่สามารถโฟกัสอย่างอื่นได้แน่นอนค่ะเพราะว่ากลับมาถึงบ้าน4 ทุ่มตื่นมาตอนเช้าแล้วก็ต้องเป็นคนอื่นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่อยากกดดันค่ะโอ้ no ไม่ได้รีบแบบไม่ต้องพรุ่งนี้แบบปีหน้าปีถัดไปไม่ได้รีบเลยค่ะแต่ยังไม่มีแพลนอะไรเลยค่ะและไม่มีวันด้วยก็
ถ้าได้วันเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาบอกเลยค่ะอะไรคนก็ตามนั้นนะคะถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันทีนะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับไปตามข่าวไอทีกับคุณศรีชัปรวีค่ะBlack Canyon แก๊สหุงต้ม PT มาติดตาม Daily Citri ดิฉันซีชัปปวีค่ะทุกข่าวเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับสังคมไทยค่ะตอนนี้คุณผู้ชมถ้าใครที่กำลังมองหาสัตว์เลี้ยงนะคะยังน้องหมาน้องแมวมาเป็นเพื่อนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะซื้อจากร้านไหนที่ไว้ใจได้วันนี้ซีมีแพลตฟอร์มของคนไทยที่ชื่อว่าPECO นะคะออกแบบมาเพื่อให้ซื้อสัตว์เลี้ยงง่ายขึ้นมีสัตว์เลี้ยงให้เลือกถึง18ประเภทที่สำคัญเน้นความน่าเชื่อถือมีการตรวจสอบผู้ขายเพื่อให้เราได้สัตว์เลี้ยงที่ตรงปกซะด้วยเพโก้เกิดขึ้นจากเพนพอยท์ที่ผู้พัฒนาเห็นจุดอ่อนการซื้อขายในการหลอกขายสัตว์เลี้ยงจ่ายเงินไม่ส่งได้สัตว์ติดโรคมาโดยคนขายก็ไม่บอกต้องเสียเงินในการรักษาเพโก้จึงเน้นเรื่องของการที่เรามั่นใจที่คนขายทุกคนจะต้องลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนหน้าสมุดบัญชีธนาคารรวมถึงสถานที่เพาะสัตว์เลี้ยงให้ตรวจสอบได้จริงหากพบร้านค้าที่โกงก็จะฟ้องเอาผิดทันทีพร้อมแบนไม่ให้ขายได้อีกเราสามารถใช้งานผ่านหน้าเว็บหรือแอปสามารถเลือกสัตว์เลี้ยงที่สนใจสัตว์แต่ละตัวจะมีรายละเอียดชัดเจนทางรูปภาพอายุเพศไปจนถึงประวัติการขายที่คนลงประกาศในกรณีได้สัตว์ไปตรงปกไม่สมบูรณ์หรือเกิดเสียชีวิตเมื่อถึงมือผู้ซื้อก็จะได้รับเงินคืน 100% ค่ะนอกจากนั้นยังเปิดให้คนที่ซื้อไปแล้วรีวิวร้านค้าให้คนสนใจตัดสินใจได้ง่ายขึ้นประกอบความรู้ต่างๆได้ด้วยมาต่อกันที่เรื่องที่หลายคนเวลาที่ซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆมาแบบเนี้ยมักจะตัดป้ายที่คอทิ้งค่ะเพราะว่าลำคันเกิดการแพ้คันตลอดเวลาใส่แต่ว่าปัญหาเนี่ยก็คือบางครั้งตัดแล้วเหลือขอบนะยื่นออกมาทำให้คันยิ่งขึ้นนะบางคนมีผิวแพ้ง่ายนั่นจึงทำให้เกิดเครื่องมือที่ชื่อว่าลุคเป็นเครื่องตัดป้ายคอเสื้อโดยเฉพาะไม่แน่ใจว่าสิ่งประดิษฐ์นี้ทำออกมาได้ถูกประเภทจริงตัดได้เป๊ะเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงเสื้อผ้าจะเสียหายเลยค่ะลุคคือเครื่องตัดป้ายคอเสื้อที่มีหน้าตาเหมือนเครื่องเหยียบกระดาษขนาดกระทัดรัดเป็นใช้งานง่ายปลอดภัยพัฒนาโดยสตีเฟนพ็อปส์จากสวิตเซอร์แลนด์การใช้งานเพียงนำป้ายคอเสื้อเข้าไปที่ตัวเครื่องโดยวางขอบด้านหนึ่งไว้ใกล้กับชายเสื้อจากนั้นกดปุ่มตัดแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะการตัดนั้นเขาจะไม่ได้ใช้ใบมีดที่อาจจะทำให้เหลือเศษผ้าติดอยู่ได้แต่จะใช้ลวดทำความร้อนแทนซึ่งจะทำให้ตัดได้อย่างเรียบเนียนแถมเก็บเย็บแต่เก็บสวยงามค่ะในกรณีที่ป้ายคอนั้นมีการพิมพ์วิธีการดูแลเสื้อย่างการซักหรือการรีดเราจะสามารถแอบถ่ายป้ายคอเสื้อนั้นเอาไว้ได้สร้างเป็นตู้เสื้อผ้าดิจิทัลเพื่อเก็บข้อมูลเสื้อผ้าที่ตัดป้ายออกไปเพื่อให้เราเข้ามาดูได้ตลอดเวลาโดยนำความสามารถของ AI ช่วยจัดระเบียบเสื้อผ้ารวมถึงให้คำแนะนำในการแต่งตัวแบบ mix and match ได้อีกด้วยค่ะคงเป็นการดีกว่านะคะถ้าเกิดบริษัทการ์เมนต์หรือบริษัทแบรนด์เสื้อผ้าต่างๆเนี่ยคิดเรื่องของเทคโนโลยีให้ไม่ต้องมีป้ายนะคะอยู่ตรงคอแต่ว่ายังสวมใส่แล้วเรารู้ว่าเราสวมใส่ความภูมิใจกับตัวแบรนด์เขาไปด้วยนะคะจะได้แก้ปัญหาไม่ต้องซื้อเครื่องตัดป้ายค่ะและนี่คือเทคโนโลยีประจำวันนี้กับ Daily Citri อย่าลืมติดตามแก๊จเจ็ตและเทคโนโลยีดีๆกับซีนะคะขอบคุณคุณซีด้วยค่ะและหลังจากที่มีพิธีชาปนกิจศพพี่เมฆวินัยไกรบุตรไปเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ค่ะเพื่อนๆที่รักของพี่เมฆก็ได้รวมตัวกันจัดคอนเสิร์ตเพื่อนมีไว้ทำไมเพื่อที่จะนำรายได้นะคะไปให้กับครอบครัวของพี่เมฆค่ะเพื่อนมีไว้ทำไมเป็นคอนเสิร์ตที่เพื่อนๆของพี่เมฆค่ะนำโดยพี่หนุ่มคงกระพันตั้งใจจัดทำขึ้นนะคะเพื่อหารายได้สมทบค่ารักษาพยาบาลพี่เมฆซึ่งถึงแม้วันนี้พี่เมฆจะไม่อยู่แล้วค่ะแต่คอนเสิร์ตก็ยังจะคงดำเนินต่อไปที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงเลียบทางด่วนรามอินทราวันนี้นะคะเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือครอบครัวของพี่เมฆซึ่งหนึ่งในศิลปินที่จะไปขึ้นเวทีในค่ำคืนนี้ก็คือพี่จิ๊บวสุค่ะค่ำนี้นะครับก็อยากจะขอเรียนเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับจากว่าจะมีเวลามาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทรานะครับนั่นคือคอนเสิร์ตที่เราจะช่วยครอบครัวน้องเมฆวินัยไกรบุตรนะครับซึ่งตอนนี้มีทั้งภรรยาแล้วก็ลูกเล็กๆอีก3คนนะครับงานเริ่มกันตั้งแต่หลัง6โมงเย็นนะครับยาวไปจนกระทั่งถึงหลังเที่ยงคืนเลยและที่สำคัญที่สุดนะครับจะรายได้ทุกบาททุกสตางค์ไม่หักค่าใช้จ่ายเลยนะครับแม้แต่บาทเดียวเนี่ยก็จะนำไปมอบให้กับครอบครัวของน้องเมฆวินัยนะครับ
และในวันนี้ค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ54ปีไทยทีวีสีช่อง3ของเราก็ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์รัชชาวิตซีไวท์เทนนิ่งครีมด้วยนะคะผู้สนับสนุนรายการเราค่ะที่ส่งกระเช้าของขวัญมาจัดเต็มมอบให้กับแฟนๆช่อง3ถึง6กระเช้าด้วยกันนะคะใครที่อยากได้ก็ไปติดตามกติการายละเอียดกันได้ในแฟนเพจ Facebook ข่าว3สีได้เลยค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโลชัวค่ะและชุมพิธีกรจากลินอราวด้วยนะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ